ครับวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับนะฮะปริญญาโทนะครับจาก AIT นะครับแล้วก็ในบริษัท IIC นะครับก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทางด้าน geotechnical อยู่ค่อนข้างมากนะครับงานหนึ่งก็คืองานที่ทางพี่ประเทืองจะได้นำเสนอให้เราทราบวันนี้นะครับขอปรบมือให้พี่ประเทืองอีกครั้งหนึ่งครับครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับของอาจารย์วรากรนี่ก็สอนผมตั้งแต่ปริญญาตรีนะแล้วอาจารย์อภดลนี่สมัย AT นะครับก็ได้ทั้งสองท่านมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับในส่วนของทางโครงการที่ผมจะนำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากทางช่างใหญ่พิสุทธิ์ โทษนะครับก็คือในเรื่องของกำแพงป้องกันน้ำท่วมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปโฟกัสเอาที่โหมดของทางด้านอินดัสเทรียลพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือว่าทำไมเราถึงต้องการในตัวป้องกันน้ำท่วมในส่วนของสภาพ เนื่องจากปี54เนี่ยมีวิกฤตของป้องกันน้ำท่วมของน้ำท่วมค่อนข้างมากแล้วก็พบว่าตัวพื้นที่นอกจากบ้านเรือนที่เสียหายแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสารัตนครหรือว่าเป็นโรจนะหรือว่าเป็นนวนครเป็นไฮเทคต่างๆนะครับก็ทำให้ทางเราสูญเสียในเรื่องของพื้นที่กำลังผลิตในของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสภาพของน้ำท่วมที่โรจนะนะครับมีสูงถึง2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับซึ่งก็ต้องปิดโรงงานไปเลยนะครับครับแม้แต่โรงพยาบาลก็เหมือนกันนะครับก็มีโดนน้ำท่วมในที่ต่างจังหวัดสิ่งที่ผมอยากจะขอพูดนิดนึงก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราในทางการเกิดเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นผลที่เสียหายมากสำหรับทางด้านหน่วยโรงพยาบาลหน่วยสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างภูมิพลคราวที่แล้วที่เราเกิดน้ำท่วมเนี่ยหนึ่งต้องอพยพผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่อยู่ในระดับที่เป็นอายุรกรรมธรรมดาก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาอพยพได้หรืออุบัติเหตุที่ไม่เยอะมากก็สามารถจะอพยพได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU พวกนี้จะเป็นอันตรายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ความเสี่ยงในการที่เขาจะเสียชีวิตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการป้องกันพื้นที่น้ำท่วมในอนาคตผมก็อยากเห็นหน่วยงานของรัฐโฟกัสไปที่ส่วนของทางด้านโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยนะโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากเสียหายในเรื่องของทางด้าน property เรื่องของทรัพย์สมบัติหรือว่าแรงต่างแล้วเนี่ยเรายังrecover กลับมาได้ช้าครับก็ในส่วนของภูมิพลนี่เราเสียทั้ง generator ต่างๆเราต้อง back up ไม่มี power ที่จะ supply อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เราเสียหายไปมากนะฮะอันนี้ผมพยาบาลหรือหมอเองก็ต้องเดินทางอาศัยรถทหาร GMC เข้าไปทำงานเพื่อดูแลผู้ป่วยนะสุดท้ายก็ต้องอพยพไปที่ต่างจังหวัดนะสัตหีบหรือต่างๆแม้แต่ศรีราษฎร์เองในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้โดนน้ำท่วมแต่ก็ขอบคุณครับก็มีแผนที่ย้ายผู้ป่วยไปที่ราชบุรีนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะก็คือขอเรียนว่าสิ่งที่เราจะต้องป้องกันน้ำท่วมนอกจากพื้นที่ของชุมชนเนี่ยเราจะมีพื้นที่ของทางด้านอุตสาหกรรมมีพื้นที่ของทางด้านการแพทย์นะฮะหรือว่าโรงเรียนต่างๆโรงเรียนอาจจะหยุดเรียนได้แต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะนะครับเราสูญเสียทางด้าน transportation นะฮะทางด้านถนนทางต่างๆนะแล้วก็เรื่องของสนามบินที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดในสมัยปี54นะความสูญเสียทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนในการผลิตที่เสียหายนะครับในเรื่องของทางผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายก็มีแล้วก็ในเรื่องของสภาพอาหารที่ต้องแย่งกันกินน้ำดื่มก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อภาวะเกิดน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่ผมพูดไปแล้วคือเรื่องของ power เรื่องของhealthcare ต่างๆนะครับที่มันจะเกิดเมื่อผลกระทบค่อนข้างในวงกว้างนะครับในส่วนของ SME หรือ Industrial Estate เองต่างๆเนี่ยก็จะมีผลว่าเครื่องจักรเสียหายกำลังผลิต
ผลิตไม่ได้ต้องรีคัฟเวอร์ประมาณ6เดือนถึง8เดือนเพราะสั่งเครื่องจักรใหม่นะฮะแล้วก็อินชูรันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเขาเองก็จะมีความผู้เป็นเจ้าของโรงงานเองก็จะกลัวในเรื่องของว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้อีกหรือไม่นะฮะเขาจะสูญเสียอัตราการผลิตหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินเขาแค่ไหนเพราะนั้นการเลือกพื้นที่ในการลงทุนทำนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าในการพื้นที่ตั้งโรงงานใหม่ก็จะเป็นปัญหาที่ผู้ลงทุนกังวลมากนะฮะญี่ปุ่นกังวลที่ต้องย้ายนิคมอุตสาหกรรมไปจากที่ราชนะจากนวนครไปอยู่ที่กบินบุรีหรือต่างๆหรือโคราชแต่ว่าผมว่าก็จะได้ทราบว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยกบินบุรีเองก็มีปัญหาน้ำท่วมนะฮะสิ่งที่เขาหนีไปก็ยังไปเจอข้างหน้าเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้าน climate change เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเรื่องของการจัดการน้ำที่ยังมีปัญหาอันนี้ก็ต้องหวังว่าทางหน่วยงานของรัฐจะมีการจัดเตรียมระบบที่ดีขึ้นมี warning system ที่ดีขึ้นมีการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็หน่วยงานของรัฐเองก็ผมก็มองว่าปัญหาการ organize การสั่งงานเรื่องการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครเป็นหลักในการสั่งการนะกรมโยธาก็ดูแลในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจแต่ว่าส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนั้นใครจะดูแลใครจะสั่งการในการช่วยนี่ผมก็ยังมีปัญหาถ้าเรายังรัฐบาลไทยเรายังไม่ปรับปรุงเรื่องนี้นะครับครับส่วนกลับมาที่ตัวดีไซน์ของฟัดวอลนะครับฟัดวอลที่เราจะดีไซน์เนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาในการดีไซน์คือเรื่องของดีไซน์ฟัดเลเวลเราใช้ดีไซน์ฟัดเท่าไหร่นะฮะในหลังจากน้ำท่วมปี54ก็มีวิศวกรหลายท่านหลายหน่วยงานที่เข้ามาอินโวลแล้วก็ใจกล้าเองก็เข้ามาก็มาคุยกันว่าน้ำท่วมปี54คือเท่ากับรีเทิร์นพีเรียดของฟัด100ปีนะครับก็ในการดีไซน์เราก็จะดีไซน์ให้มากกว่าปลอดภัยกว่าโดยใช้ฟัด100ปีเป็นตัวเกณฑ์นะครับแล้วก็มีฟีบอร์ดเพิ่มขึ้นไปอีก50เซนต่างๆแล้วเพื่อป้องกันคือจริงๆแล้วประกันบริษัทประกันก็จะมีคำถามว่าดีไซน์100ปีเนี่ยรีเทิร์นพีเรียดพอหรือไม่นะฮะมีเขายังมีความเสี่ยงอยู่ 1% ในส่วนของดีไซน์100ปีเขายังอยากได้ดีไซน์พีเรียด500ปีซึ่งมันก็มีคำถามว่าคุณดีไซน์500ปีคุณลดความเสี่ยงของตัวประกันภัยเองแต่ว่าคนลงทุนคุ้มค่าไหมมีความเป็นไปได้ในการทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็ยังมีการถกเถียงกับทางบริษัทประกันค่อนข้างมากครับต่อไปในเรื่องของground condition นะฮะจะเป็นดินอ่อนดินแข็งหรือเป็นมีเดียมซิฟก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมาพิจารณาสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรื่องของไซต์คอนสเตนอย่างที่ท่านช่างใหญ่พิสุทธิ์ได้พูดไปแล้วเรื่องของสิ่งข้างเคียงที่อยู่ในแนวป้องกันน้ำท่วมนะฮะชุมชนหรือว่าตัวโรงงานเองก็แล้วแต่นะนี่ก็จะเป็นทำให้รูปแบบของตัวฟัดวอลจะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของตัวฟัดวอลไทป์ต่างๆที่จะใช้ขึ้นอยู่กับทั้งground conditionทั้งเรื่องของไซต์คอนสเตรนนะครับในเรื่องของ stability ของฟัดวอลเองในเรื่องของรับแรงด้านข้างในเรื่องของการคอนโทรลซีเปดนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เราต้องพิจารณานะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าconsequence ของการเกิดเฟลเลียร์ของฟัดวอลเนี่ยมีปัญหามีผลกระทบค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันจะต่างกับ retaining wall ที่รับดินธรรมดาเนื่องจากน้ำเป็นฟลูอิดมันไหลไปได้ตลอดแล้วก็คอนโทรลได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยloss ที่เกิดจากการฝัดวอลเฟลเลียอย่างที่แคทเธอรีนาหรือนิโอรีนเนี่ยก็จะมีปัญหาให้เป็นเคสสตี้ได้อย่างดีว่าผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาในการออกแบบนะครับครับในส่วนของการดีไซน์เองเนี่ยของฝัดวอลก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายปาร์ตี้ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวนะในเรื่องของทีมไฮดรอลิกเองทีมของทางด้านGeotech หรือ Structure ที่เข้ามาร่วมงานกันหรือว่าในเรื่องของภาคทีมก่อสร้างที่ต้องมาช่วยกันเลือกรูปแบบที่ว่าเราทำแล้วทำได้ในเวลาทำในเหมาะสมกับคอนดิชันในเวลานั้นๆ นะครับในการเลือกของดีไซน์พารามิเตอร์นะที่เกี่ยวข้องในการ Evaluate นะครับที่ต้องพิจารณาเมื่อกี้มาถึงเรื่อง Constructability Review นะอย่างของเราเนี่ยที่เราพยายามเอามาใช้ในงานงวดที่เราทำครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยกันน้ำได้ในระดับหนึ่งสร้างได้เร็วนะฮะทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน8เดือนเพื่อการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาในปลายปี55อะไรนั้นนะครับเพราะอย่างที่ท่าน
ช่างใหญ่พิสูจน์ว่าไม่มีใครการันตีได้ว่าปี55จะมีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือเปล่าเพราะนั้นทุกโรงงานก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการออกแบบนะครับเรื่องของ overall slope safety นะฮะเรื่องของ factor safety ที่พิจารณาในเงื่อนไขต่างๆเป็น normal operation หรือเป็น extreme condition นะฮะเรื่องของsliding เรื่องของตัว bearing capacity ของ embankment เองถ้ามีการผสมใช้ระหว่าง embankment กับตัวชิดพายนะครับหรือว่าตัวของพายพวก anchor anchorage ต่างๆพวกที่ทางรังสิตเราก็ใช้ของตัวพาย anchor นะครับครับอันนี้ในส่วนของทางอเมริกาก็จะพูดถึงตัวท้ายของฝัดวอลที่เป็น retaining wall แล้วก็มีตัว cut off wall ด้วยเป็นชิดพายหรือวัสดุอย่างอื่นปัจจุบันนี้ก็มีพลาสติกชิดพายก็มีนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือเรื่องของไอพายนะในอเมริกาเรียกไอพายก็คือเป็นคอนกรีตชีทพายหรือเป็นสตีลชีทพายแล้วก็ทำด้วยคอนกรีตหล่อด้านบนนะฮะก็จะเป็นเรื่องของตัวเบสชีทพายที่ใช้ในพวกงานริมน้ำมากๆนะครับแล้วก็มีตัวแองเกอร์เรจนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในส่วนที่เราเลือกใช้นะครับในส่วนของงานสำรวจจอดสำรวจดินในโครงการฮะเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเราต้องมีทราบกราวคอนดิชันเพราะนั้นเราก็ต้องมีการสำรวจเจาะดินเพื่อทราบกราวคอนดิชันซอยโปรไฟล์ในเลเยอร์ต่างๆดูในเรื่องของความแปรปรวนของชั้นดินนะครับการวางตัวอย่างไรมีการกำหนดดีไซน์พารามิเตอร์ที่ใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของตัวซีเปดนะฮะว่ามีความเสี่ยงในการเกิดซีเปดฟอสแค่ไหนอันนี้ต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วเคสของทางฝัดวอลที่ในพื้นที่ในเมืองหรือในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยซีเปดอาจจะไม่เยอะเท่ารุนแรงเท่ากับงานเขื่อนเป็นสเกลใหญ่ที่มีไฮดรอลิกเคสค่อนข้างสูงเพราะนั้นซีเปดจะสำคัญมากแต่ของในทางพวกนี้เนี่ยเฮดน้ำแค่ประมาณ2-3 เมตรเต็มที่ก็4 เมตรเนี่ยมันก็ไม่เยอะไม่รุนแรงนะซอยบอริงเป็นสิ่งที่เราทำนะแต่ว่าเพื่อเก็บซอยสตราต้ากับคอลเลกซ์แซมเปิลแล้วก็ในส่วนของอินสติทูตเทสต่างๆในเรื่องของซอยแมคานิกนะฮะทำ SPT หรือฟิวเอนเชียก็แล้วแต่อันนี้ผมในฐานะที่นานๆผมได้มาพูดอาจจะขอรบกวนนิดนึงเรื่องของ SPT เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันมานานแต่ว่า ในฐานะที่ผมเป็นดีไซเนอร์เนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้กับการใช้หาเชียร์สเต็งอย่าง SPT เท่าไหร่นะคอร์เรลชันก็นานมามากแล้วเราก็ยังไม่มีการอัปเดตเท่าไหร่นะครับ2ก็คือในเรื่องของตัวhuman error เนื่องจากการตอก SPT ไม่ว่าจะเป็นคุณจะพันเชือกกี่รอบนะฮะเราก็ไม่รู้เพราะคนงานไปทำเราใช้3ขาส่งไปทำมันก็ทำของมันไปปกตินะฮะซึ่ง energy ที่ลงก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยในผมดีไซน์ทางด่วนเนี่ยชุดแรกทีมแรกทำดีไซน์ไปปรากฏว่า SPT เนี่ยมาแบบโอ้โหสูงมากเลยเข็มก็สั้นพอมาส่งปาร์ตี้หลังมาทำใหม่รีแซมรีบอลลิ่งใหม่ SPT ไปคนละเรื่องเลยต่ำเข็มก็ต้องยาวขึ้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบพอเราเป็นเทิร์นคีดีไซน์ปุ๊บมันก็กลายว่าคอสของฟอนเดชั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในสเกลงานเมกะโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยมันในเทอมของจีโอเทคนิคเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการสำรวจอินเวสติเกชันแล้วว่าคุณจะใช้ SPT ก็ได้แต่คุณต้องมีวิธีการที่จะกำจัดฮิวแมนเออร์จากการทดสอบในสนามคุณจะทำยังไงในการที่กำหนดให้มันเป็นฟรีฟอลได้ไหมลด human error ในการคอนโทรล energy ที่ลงในตัวบวกเขานะครับแล้วก็ correlation ที่ทำเนี่ยควรจะอัปเดตได้แล้วผมมองว่ามันมหาลัยไทยเรามีแข็งแกร่งมากแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการ develop reconfirm กันหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้เองผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ที่ผมยังใช้ได้อยู่สม่ำเสมอก็คือเรื่องของฟิวเอนเชียที่พอจะช่วยได้นะส่วนน้องอันคอนไฟคอมมิชชั่นเทสนี่ก็แทบจะเชื่อไม่ได้เลยเพราะว่ามันการเทคแซมเปิลซอยออกจากตัวกระบอกก็ถ้าคุณไปเห็นคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหคุณปล่อยคนงานนะปล่อยมันเป็นโค้งงอเป็นแบบดิสเทิร์บเก็บมาด้วยกระบอกอันดิสเทิร์บแต่ว่าพอมันเอ็กซ์ตรูดมาเนี่ยมันดิสเทิร์บตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็อยากเห็นอิมพรูฟเมนต์นะฮะบริษัทที่ทำดีก็คงมีพอสมควรแต่ว่าบริษัทที่โนเนมหรือว่าพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สร้างเรียกอะไรแซมเปิลที่มาแล้วแบบเราเชื่อถือไม่ได้เลยก็มีเยอะมากบางทีผมดีไซน์ผมเน็กเหล็กค่าที่ได้มาจากในบอลลิงล็อกเลยมันไม่เรียลลิสติก
เรื่องของแลบในการทำเชียร์เซงเทสนะฮะเรื่องของคอนโซลเพื่อทำประเมินของเซสเมนต์ของไดนะครับแล้วก็เรื่องของฟอสที่ acting on wall นะครับก็เรื่องของEarth Pressure เรื่องของ Water Pressure หรือว่า Earthquake ที่ใช้ในกรณีที่เป็นโซนที่มีพื้นที่ Earthquake นะฮะอย่างของโรจนะนี่เราก็โดนบังคับให้ทำเรื่อง Earthquake เพราะว่าทางโรงงานนานาชาติพวกPepsi หรือว่าเป็นของโรงไฟฟ้านะฮะของกลุ่มที่กราฟนี่เขาก็อยากจะรู้ว่าเราต้องพิจารณาเรื่องของ Earthquake เข้าไปด้วยในการดีไซน์นะครับเหลือเวลา5นาทีเดี๋ยวผมจะรีบพูดอย่างรวดเร็วขอโทษเรื่องของวินเรื่องของเวฟนะครับอันนี้ก็เป็น Earthquake ที่ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างของโรจนะนะครับฝัดวอลฝัดเลเวลที่เกิดที่เราจะน่าคือบวก5 MSL นะฮะดินเดิมอยู่ประมาณบวก 1.3 ถึง 3.8 3.8 นี่คือตรงบริเวณโซนไดนะครับเราก็มีดีไซน์ฟรีบอร์ดอีก50เซนเป็นมินิมัมเพราะนั้นตัวใต้แคปบีมเราก็คือประมาณบวก 5.5 แต่ว่าเราดีไซน์ท็อปเลยเนี่ยที่บวก6นะครับครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในส่วนของโรจนะว่าเราก็มีการทำซอยบอริงแต่ว่าเนื่องจากเวลาที่มันมีจำกัดนะในระยะทำงานก่อสร้างดีไซน์แอนด์บิลด์เนี่ยภายใน8เดือนเพราะฉะนั้นนี่เราบอลลิงถ้าจะปล่อยให้ทำทั้งหมดทีๆก็คงทำไม่ได้นะฮะพื้นที่ของเราจะหน้าที่จะต้องทำผัดวอลทั้งหมดนี่คือ77กิโลระยะทางนะครับเพราะนั้นแค่ทำบอลลิงกิโลละหลุมนี่ก็77หลุมมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วนะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะนั้นเราก็พยายามมีข้อมูลพอที่จะดีไซน์ได้อันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนี่แค่ส่วนนึงรถจะนะมีอยู่3โซนโซนนึงซึ่งเราก็ให้เขาเป็นการทำนะฮะทุก1กิโลเราอยากจะทำถี่กว่านั้นก็คงไม่ไหวแล้วทีมงานก็ทำไม่เสร็จแน่ๆดินที่นู่นก็จะแปรปรวนนะฮะมีซอฟต์เคลย์ค่อนข้างลึกบ้างที่11เมตร50 12เมตรบางที่ก็ไม่มีเลยมีบางฮะช่วง 1.5 ถึง 3หรือก็เป็นสติปเคเลยนะฮะนี่ก็เป็นสภาพพื้นดินของรถจะนะค่อนข้างจะแปรปรวนมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวซอยโปรไฟล์ของทางด้านโซนโรจนะนะครับมีซอฟต์สปอตเป็นบางโซนนะฮะแล้วก็เป็นมีเดียมสติปเคกับสติปเคลอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าของซอยโปรไฟล์นะครับเราก็ได้ประเมินเรื่องของซอยบริ่งล็อกมาเราทำประเมินเรื่องของเชียร์สเต็งประเมินของพอร์มิวิตี้เท่าไหร่ฮะแล้วก็มีทำฟิลเพอร์มีเพื่อหาวิเคราะห์ซิเปตด้วยแล้วก็มีการทำคอนโซลเพื่อมาประเมินเซตเมนต์ของตัวไดนะครับที่โรจนะเรามีการใช้ชิดพายแวลลี่ในแต่ละโซนนะฮะใช้6เมตร8เมตรถึง10เมตรนะแต่ว่าเราจะเจอดินอ่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับครับอันนี้ก็คือรูปแบบของทางนิคมอุตสาหกรรมโรจนะกับนวนครจะคล้ายกันเนื่องจากว่าตัวนิคมเองสมัยก่อนก็มีตัวโพลาร์ไดของตัวเองอยู่แล้วนะครับในการก่อสร้างเราก็จะไปเชฟตัวไอแมกเนตนั้นลงเพื่อให้รถจักรเครื่องจักรให้เข้าไปยืนได้แล้วปักตัวชีทพายนะฮะเราเลือกชีทพายเพราะว่าหนึ่งทำงานได้รวดเร็วการที่จะปัก77กิโลให้ได้เสร็จภายใน8เดือน9เดือนเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่ทำงานได้เร็วกันซิเปตได้ให้ความมั่นใจระดับหนึ่งนะสิ่งที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่แคทเธอรีนาหรือว่าทางเนโอรีเนี่ยและคอมเมนต์การใช้ iPi เอ้ยโทษฮะ TPi TWall ซึ่งเป็นdigit structure แล้วก็มี cut out wall ต่างหากดีมากแต่ว่าใช้เวลาการก่อสร้างนานเราก็คงใช้ไม่ได้นะแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องของ slope stability ต่างๆนะ overall ในเคสต่างๆที่ผมให้ไปแล้วนะครับในผมก็จะให้ดูว่าเรามีการวิเคราะห์นะครับมีการเคสที่มีน้ำเข้ามาเราก็มีการพิจารณาเน็กเหล็กในส่วนของที่อย่างที่ต่างประเทศก็คือว่ามีการชิดพายมูฟมีแก็บของน้ำเข้าไปทำให้ไม่เกิดฟิกชันในโซนที่อยู่ตรงนี้นะก็ของต่างประเทศก็จะคือจะเน็กเหล็กในพาร์ทนี้ไปเลยจะให้เซอร์เคิลเริ่มจากโซนที่เกิดดินยันแข็งออกไปนะครับแล้วก็พิจารณาในโหมดต่างๆแล้วก็พิจารณาของซอยซิมิกพิจารณาความลึกของชิดพายเพื่อในแง่ของการซิเปตว่าน้ำที่เข้ามาสามารถจะให้เป็นปั๊มเซสชันของทางโครงการเนี่ยสามารถคอนโทรลได้นะครับความยาวของชิดพายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของซิเปตอย่างเดียวขึ้นอยู่ในเรื่องของตัวstability ของตัวชิดพายเองด้วยนะครับเป็น free standing นะฮะแล้วก็วิเคราะห์ settlement ของตัวคันทางอันนี้ก็คือรูปแบบของชิดพายก็ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัว wall นะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการก่อสร้างนะครับก็คือในเรื่องของการปักชิดพายเนี่ยความจำเป็นของมันก็คือการต้องมีไกด์วอลเพื่อให้รักษาในแนวดิ่งและ
จอยให้อยู่ด้วยกันได้นะฮะรักษาอะไลเมนต์ของตัวชิดพายเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยแผ่นหนึ่งกว้าง1เมตรแต่ว่าจะมีวอเตอร์สต็อปที่ว่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยการจะต้องให้ขบให้วอเตอร์สต็อปขบกันถ้าเกิดมันอ้าเนี่ยมันก็จะน้ำจะลีกได้เพราะนั้นอันนี้คือข้อเสียของการใช้ชิดพายที่ว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของจอยมากเพราะนั้นก็คือเรามีจอยทุกหนึ่งเมตรการที่จะทำให้มันทำงานได้คือต้องปักให้มันชิดกันแล้วก็วอเตอร์สต็อปทำงานได้ดีนะครับก็จะมีทั้งใช้ทั้งชิดเครื่องปักนะฮะก็จะมีทั้งการ modify ใช้ PC 400บ้าง PC 300บ้างที่หาได้แล้วก็ใช้ตัวโมบายคอลเลคเทนที่หาคือของรถจนะเนี่ยเรา77กิโลเนี่ยเรา import เครื่องจักรมาจากสิงคโปร์เราต้องใช้ประมาณ20กว่าชุดเพื่อให้ปักได้เสร็จภายใน8-9 เดือนนะครับในของทางนวนคร20กิโลเราก็ปักกันใช้เครื่องจักรประมาณผมเข้าใจว่า7-8 ชุดนะครับทุกอย่างก็พยายามลักษณะใช้ของการทำพีแคชจากโรงงานมานะฮะส่วนของตัวแคปบีมเองแล้วก็มีทั้งพีแคชและหล่อในที่นะครับอันนี้ก็เป็นเชฟของแอมแบงเมนที่เมื่อเสร็จแล้วนะฮะก็คือมีเอิร์ธบันมีตัวแคปบีมมีชิดพายนะครับแล้วเราก็ทำตัวข้างบนเป็นตัวเลทไรท์หรือว่าคัสล็อกเพื่อคัฟเวอร์เพื่อไม่ให้เกิดชิงเกตแคคที่ตัวเอิร์ธบันแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยเราจริงก็ให้ปลูกหญ้าทำซอดดิ้งเพราะว่าการที่เราไม่คุมมันเนี่ยด้วยพืชหรือว่าด้วยตัวหินคุกหรือว่าเลทไลท์เนี่ยก็จะทำให้เกิดชิงเกตแคคในตัวเอิร์ธไดได้นะครับสิ่งที่สำคัญของโครงการก็คือความมั่นใจนะครับผู้ลงทุนเจ้าของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยากมั่นใจว่าชิดพายตรงนี้ใช้แล้วกันน้ำได้จริงเพราะนั้นมันก็ต้องมีเทสเซ็กชันเกิดขึ้นนะครับมีการขังน้ำทำเทสเซ็กชันไปให้อันนี้ก็คือตัวน้ำที่ขังถึงระดับที่ดีไซน์เลเวลแล้วก็ดูว่ามีลีกออกมาไหมนะฮะแล้วก็มีเทสให้ทางโรงงานดูทั้งทางนวนครและรถจนะแล้วก็เทสทั้งคู่นะครับก็เป็นก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะเราก็ซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยอินดิเคเตอร์ให้เราให้กับทางทีมคอนแทคเตอร์เองด้วยมันสร้างความมั่นใจว่าโอเคเราใช้ตรงนี้เราเซฟนะเราไม่ต้องไปทำเฟซซิ่งหน้าอีกก็ได้นะครับการทำเฟซซิ่งหน้าเหมือนที่รังสิตก็ทำให้สวยงามขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาเรามีบัดเจ็ตแค่ไหนนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทสน้ำเราขนาดฐานเรือเขาให้ฐานเรือเอาเรือมาลองวิ่งมาตีน้ำให้นายกรัฐมนตรีไปดูว่าโอเคมันไม่รั่วจริงนะครับอันนี้ก็เคยก็ออกข่าวถ้าลองมองไปดูได้นะครับครับในส่วนของนอกจากการปิดล้อมด้วยตัวชิดพายแล้วเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องของทางเข้าออกนะฮะทางเข้าออกตรงติดกับถนนใหญ่นิคมต้องเข้าออกได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องไปปรับรูปแบบเป็นตัวเอิร์ธไดท์ขึ้นมาเป็นแรมเอิร์ธแรมขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการถมดินทำถนนขึ้นมาเราก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของชิดพายที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวRC wall ที่พีแคสมาหรือว่าหล่อมาแล้วเราก็ใช้ลักษณะของตัว MSE นะฮะพวก Earth Reinforcement มาช่วยเพื่อลด Reflection ของตัว Wall เพราะเราไม่ได้ทำตัว Listening Wall ที่ใช้เข็มนะฮะเนื่องจากไฮมาสูงเราก็จะใช้ MSE Wall มาช่วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพนิดนึงนะฮะก็ที่นี่ก็จะเป็นท่วมที่ 4.4 อันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากแลบเครื่องเสียงแลบอะไรต่างๆของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเสียหายร้อยกว่าล้านในช่วงที่น้ำท่วมนะฮะแลบความทางนิเทศศาสตร์ของเขาค่อนข้างจะสำคัญนะฮะเขาก็ต้องลงทุนลงทุนก่อสร้างของพาร์ทนี้ก็ประมาณ150ล้านที่ลงไปใหม่นะครับก็ทั้งรอบพื้นที่ประมาณ5กิโลนะครับก็มีการปรับปรุงนะแล้วก็มีการเลือกไทป์ต่างๆมีเรื่องของใช้ชิดพายเรื่องของทำลักษณะคล้ายๆทีวอลนะครับแล้วก็ตัวเอิร์ธไดที่จะทำด้านหน้านะครับแล้วก็มีการใช้เอิร์ธดินเอิร์ธไดเนี่ยตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เราพยายามออกแบบให้เขาว่าโอเคมาทำเอิร์ธไดด้านหน้าเพื่อให้มันกรีนแล้วดูสวยอะไรอย่างนี้ก็ยังพอรักษาสภาพไปได้นะในส่วนของทางเข้าออกไม่สามารถจะทำเอิร์ธไดได้เหมือนทางนวนครหรือว่ารถยนต์หน้าก็มาใช้ระบบของประตูที่ซับล็อกที่เป็นสำเร็จรูป
ของอลูล็อกอะไรต่างๆที่เราก็มาใช้แผ่นเสียบนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผสมผสานกันนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องประยุกต์ใช้ตามไซส์คอนสแตนต์นะฮะเรามีสภาพจำกัดเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั่วไปนะครับเป็นภาพที่เราปรับปรุงอีกอันนึงก็คือเรื่องของวอเตอร์บ่อน้ำฝนนะอย่างที่ว่าเราการน้ำเข้าเราก็ต้องมีการที่จะทำเอาน้ำออกได้นะมหาวิทยาลัยก็มีพื้นที่ที่มีปั๊มสเตชันหรือว่านวนครหรือจนะเองก็มีปั๊มสเตชันหลายปั๊มสเตชันที่ต้องมีการสูบออกเราก็ต้องมาโมดิฟายจากไพปิ้งที่วิ่งผ่านธรรมดาเนี่ยให้โอเวอร์ข้ามตัวผัดวอลไปนะฮะมีบางส่วนของนวนครก็พยายามจะขอทะลุชิดพายแต่ว่าเราก็ต้องทำพายโดยใช้รีเทนนิ่งวอลเข็มแต่ว่าด้านหลังเองเนี่ยเราก็จะใช้ตัวชิดพายวอลมาเป็นคัตออฟเหมือนเดิมนะครับจริงๆของตัวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องมีการใช้เจ็ตเก้าเพื่อการขุดแล้วก็ใช้เจ็ตเก้าเองเป็นตัวคัตออฟวอลด้วยบางส่วนนะฮะก็มีผสมผสานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนสตรักชั่นนะครับก็จะเห็นว่าของมองเทพนะครับการตอกเนี่ยเรามีทั้งใช้ทั้งปั้นจั่นตอกแล้วก็ตัวเครื่องจักรเนื่องจากว่าทุกคนต้องการป้องกันตัวเองหมดเพราะนั้นเครื่องมือขัดแคลนนะฮะขัดแคลนอย่างมากไม่สามารถจะหาคอลเลอร์เคนหรือว่าตัว PC เรียกอะไรแบ็คโฮมาปักได้ก็ต้องโมดิฟายยอมใช้ปั้นจั่นสารเข้ามาตอกแต่ว่ามันก็ต้องมาคีปเรื่องอะไลเมนต์ให้ได้เพราะว่าสิ่งสำคัญของการคีปอะไลเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปต่างๆอันนี้กรณีที่ตัวอย่างที่ว่าเมื่อการตอกไม่ได้ใช้ไกด์วอลที่ดีพอหรือการควบคุมคุณภาพไม่ดีก็จะมีการเอียงเป็นรูปแฟนพัดไปนะฮะหรือว่าการตอกที่ด้วยปั้นจั่นเนี่ยบางทีตอกไม่ลงก็จะใช้เข็นและจนหัวชิดพายเสียหายอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการคอนโทรลหน้างานว่าจะต้องทำยังไงวิธีการออกแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมนะอันนี้ก็คือตอกในน้ำแล้วใช้บาสตอกก็จะทำให้การคอนโทรลอะไรเป็นค่อนข้างลำบากนะครับก็ถือว่าเป็นคอนกรีตชิดพายในยุคของป้องกันน้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นพระเอกตัวหนึ่งที่เราสามารถจะมาใช้ที่แข่งกับเวลาได้นะครับแล้วก็ในทฤษฎีของการทางซอยแมคานิกก็ช่วยให้งานมันผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเมืองไทยเองรักษาพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆนะครับครับผมก็คงมีเท่านี้นะครับก็ขอแชร์ในเรื่องของประสบการณ์เรื่องการออกแบบก่อสร้างตัวนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากครับพี่ประเทืองครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ระบบชีทพายแบบนี้นะครับก็เหมาะสมกับเวลาด้วยใช่ไหมครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลายที่หมายถึงว่าเวลาก่อสร้างนะฮะไม่ใช่เวลานี้นะครับเวลาบรรยายก็น้อยด้วยนะครับต้องขออภัยพี่ประเทืองด้วยนะครับเวลาน้อยนะครับเรียนเชิญพี่มนูนอีกสักครั้งหนึ่งครับนะฮะรบกวนให้เกียรติมามอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณประเทืองอินคุ้มนะครับเชิญครับพี่คือระบบป้องกันน้ำท่วมนี่นะครับผมดูแล้วหลายการทำไมก็แม้แต่กรมโยธาและที่คุณมาเทียนพรีเซนต์เนี่ยก็มีความกังวลใจนะครับว่าระบบต่างๆเป็นการช่วยตนเองนะครับโดยที่ภาพใหญ่เนี่ยไม่มีใครดูแลเลยผมยังคิดว่าถ้าน้ำท่วมปี54มาเนี่ยมันจะท่วมหนักกว่า54ที่ผ่านมาที่แล้วเพราะในเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะนั้นอย่างที่คุณมาเทียนพูดรัฐบาลควรจะเป็นเจ้าภาพแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเจ้าภาพทำอะไรอยู่นะครับครับอันนี้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยลงทุนไปมหาศาลผมว่าคืออันนี้เนี่ยนะผมเนี่ยเป็นลูกชาวสวนนะครับคนเมืองนนท์เนี่ยจะทำได้เนี่ยรอบสวนครับเป็นแปลงไปเพราะนั้นถ้าแปลงนี้มันเฟลแปลงอื่นยังอยู่แต่เนี่ยถ้าพังอีกนะก็เรียบร้อยนะอย่างโรจนาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกถึงว่าไอ้ภูมิปัญญาคนโบราณปู่ย่าตายายเขาทำอะไรไว้แล้วเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ดีผมก็ไม่รู้ว่าการมองภาพรวมของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในภาคกลางเนี่ยมันมีโซลูชันที่เหมาะสมอย่างไรหรือไม่นะครับก็อยากจะระดมสมองเนี่ยแยะๆหน่อยหัวโตๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมาช่วยคิดหน่อยครับผมขอพูดแค่นี้ครับขอบคุณครับอาหารกลางวันนะครับห้องกมลพรชั้น1นะครับแล้วก็ห้องพรีมาวิลล่านะครับชั้น1